ี่คือภาพความแตกต่างระหว่างครั้งแรกและครั้งที่ร้อยเป็นต้นไปสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จัดให้ตามคำขอนะคะกล้าขอก็กล้าจัดให้จ้าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะแน่นอนว่าการกระทำครั้งแรกและครั้งที่ร้อยขึ้นไปย่อมจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปถ้าคุณยังไม่เห็นภาพแล้วก็ลองมาชมภาพวาดการ์ตูนเหล่านี้ดูค่ะว่าคุณจะรู้สึกแบบนั้นบ้างหรือเปล่า 1. ดื่มเบียร์ดื่มเหล้าครั้งแรกนายคิดว่าเขากินไปเท่าไหร่ฉันคิดว่าคงแค่กระป๋องเดียวแหละเมาปริ้นได้ที่เลยและถ้าเป็นครั้งที่100ขึ้นไปล่ะคะเฮ้ยเบียร์หมดแล้วหรือวะเออใช่นายนั่นแหละที่กินมันเข้าไปทั้งหมดเลย 2. ช่วยตัวเองความรู้สึกในครั้งแรกโอ้ขอบคุณพระเจ้าอยู่แบบนี้ทั้งคืนก็ไม่วันและครั้งที่ร้อยขึ้นไปสัก10รอบดีไหมนะแค่รอบเดียวละกันวะ 3. นั่งเครื่องบินความรู้สึกในครั้งแรกป้าป๊าดูสิเรากำลังบินอยู่บนท้องฟ้าล่ะครั้งที่ร้อยขึ้นไปเครื่องลงเมื่อไหร่ปลุกหนูด้วยนะคะ 4. สูบกัญชาความรู้สึกในครั้งแรกโอ้ฉันกำลังรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังชุ่มฉ่ำไปกับธรรมชาติเลยเพื่อน ครั้งที่ร้อยขึ้นไปเอ้ยสั่งข้าวยังวะเอาน้ำแดงด้วยนะถุงหนึ่ง 5. สั่งกาแฟครั้งแรกผมคิดว่าอยากลองมอคค่าเอลาเต้กับวิปปิ้งครีมหน่อยนะครับครั้งที่ร้อยขึ้นไปกาแฟดำด้วนด้วน 6. ขับรถความรู้สึกในครั้งแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟแดงหยุดก่อนความรู้สึกครั้งที่100ขึ้นไปบ้าไฟเขียวเร็วๆหน่อยสิวะคนมันรีบมาโว้ย 7. มีเพศสัมพันธ์ความรู้สึกในครั้งแรกเราต้องทำต่อไหมคะโอเคความรู้สึกเมื่อครั้งที่100ขึ้นไปที่รักคือแบบว่าเราอยากทดลองอะไรใหม่ๆบ้างจังลุกมาต่อเร็วๆสินอนตายค่ะก็จัดไปตามคำขอนะคะก็กระตุ้นคำคันนะคะอย่าคิดลึกคิดมากผ่อนคลายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพชรมายา .com ค่ะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปเพื่อนๆชื่นชอบเรื่องไหนหรือว่าอยากให้เราทำเกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะเสนอกันเข้ามาได้นะคะอ๋อแล้วอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีจ้า